ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะศูนย์ปพเขต8จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดโครงการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ประจำปี2563ค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศของการฝึกซ้อมน้าที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่28สิงหาคม2563ค่ะคทางด้านของนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติส่วนหน้าประจำปี2563ค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต8กำแพงเพชร ตำบลหน,นองปลิงอําเภอเมืองกำแพงเพชรซึ่งแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำหนดให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแต่ละระดับแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินแต่ละด้านจะต้องมีการฝึกและการป้องกันตรงนี้ค่ะคอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในด้านของเครื่องมือและศักยภาพของหน่วยงานรวมถึงกำลังพลและบุคลากรเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนด้วยค่ะครับการจัดซ้อมในคราวนี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลทรัพยากรเรื่องของอุปกรณ์ยุทธปกรณ์ต่างๆนะครับในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมรับ สอดคล้องกับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้คาดการเรื่องของฝนตกที่เข้ามาในแต่ละห่วงหรือแต่มรสุมที่จะพาดผ่านเข้ามาเราต้องมีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของภัยขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มากร้ายแรงเป็นการฝึกการจัดตั้งเขาเรียกว่าวอุ่ม กองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าส่วนปฏิบัติงานการถอนกําลังการยกเลิกส่วนหน้าการฝึกระดมทรัพยากรทุกอย่างเป็นการซ้อมแผน<ฮ>เขาเรียกว่าไม่ใช่แค่บนกระดาษเท่านั้น<ฮ>ต้องมีการแอคทีฟแ plan ในเรื่องจริงเพราะว่าพอเวลาเกิดกรณีเหตุเบื้องหน้าจริงนะครับไม่สามารถมีเวลามานั่งปรึกษากันนะ<ฮ>ว่าคุณเอาเอาสลิงไปตรงนี้เอารถไปวางตรงนั้นทุกคนต้องมีเขาเรียกว่าออโต้พายโลดในตัวเองอะสามารถบูรณาการได้ว่า คุณรถใหญ่ไปตรงน ون, ู้นแมคโครไปตรงนี้หน่วยช่วยเหลือภาคพื้นดินไปทางนี้หลังจากนั้นเนี่ยจะตั้ง room วอร์รูมที่ใดเพื่อสั่งการหลังจากนั้นจะมีการช่วยเหลือนะครับเป็นขั้นเป็นตอนส่วนของกู้ชีพกู้ภยัยทําตามหน้าที่เต็มความสามารถหน่วยของเรือท้องแบนสามารถเข้าเอาสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงห่วงเยียวยาได้ถูกต้องรถจักรกลหนักไม่ว่าจะเป็นโรงครัวไฟฟ้าแสงสว่างทุกอย่างต้องวางถูกที่ถูกทาง และหวังใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะเวลาเกิดอุทก,กภยัยหรือว่าภัยพิบัติต่างๆป้องกันและบรรเทาสาภารครับสีส้มๆเนี่ยแหละครับก็จะเห็นเด่นชัดร่วมกับจิตอาสานะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผมขอเอ่ยเลยกู้ภ<ะ>ัยอันนี้ต้องขอคาระวะน้ําจิตน้ําใจอันนี้มาฟรี<ะ>หลายๆงานท,<ะ>ที่จะเห็นมาผหนวกกับทางด้านภาคราชการไม่ได้หมายความว่ามาถึงเสร็จปุ๊บต่างคนต่างช่วยมาถึงเสร็จปุ๊บคอนแทคก,กันจับ<ะ>มือกันท่านครับ ตรงไหนบ้างที่ใช้ช่วยเพิ่มทางกู้ภัยจิตอาสาที่เรียกได้ว่ามาโดยเป็นประชาชนทั่วไปก็มี นั่นคือเอาของกินมาให้เอาน้ําดื่มมาให้แต่ส่วนที่มีหน่วยงานสังกัดของตัวเองกู้ภัยต่างๆจิตอาสาต่างๆก็นํายุทธโภปกรของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนรถยกสูงเป็นเรื่องของบุคลากรเข้ามาช่วยเหลือนั่นคือหน้าง,งานที่ผมประสบและเห็นมาผนวกกับทางราชาการก็จะกลายเป็นการช่วยเหลือที่เข้มแข็งครัไหนๆก็พูดถึงกู้ภัยแล้วคุณมินเมื่อวานนี้ฉันเดินทางไปที่จังหวัดพิจิตรรถยนต์แบตหมดค่ะคุะคณ <หะ S 2> ก็เลยโทรประสานไปที่191 หนึ่งเก้าหนึ่งประสานกู้ภัยไม่ถึงห้านาทีกู้ภัยเดินทางมาถึงที่ที่ฉันอยู่แล้วไวมากผมใจหายนึกว่าแป๊บเดียวรถหายกู้ภัยเดินทางไวก็หนึ่งเก้าหนึ่งรับโทรศัพท์แล้วบอกว่าจะประสานกู้ภัยที่อยู่ใกล้ที่สุดเดิฉันรอไม่ถึงห้านาทีตกยุงแป๊บเดียวเองกู้ภัยถึงแล้วค่ะตกยุงแป๊บเดียวเลยเรียบร้อยนะเรียบร้อยเดินทางปลอดภัยเช็ครถนี่แหละครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะคุณทิติพรเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเดินทางเตรียมรถด้วยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะอาจจะมีผิดพลาดได้คุณไม่หาคนไปช่วยดูแล